คุณผู้ชมผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะครับอาจารย์ใช้คำว่าใช้ทางอ้อมนะครับคือไม่ได้ถึงขนาดไปบอกว่าเอ้ยกิจไปจัดการเลยแต่เป็นการใช้ทางอ้อมโดยเริ่มต้นจากการโกหกว่าตัวเองตั้งท้องเพื่อทำให้กิจรู้สึกว่าโอ้โหเราจะมีลูกด้วยกันแล้วล่าสุดมีข้อมูลใหม่อันนี้ใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวจะได้พูดคุยกับทนายความด้วยนะครับนั่นก็คือแม่แล้วก็น้องของคุณใหม่นะครับวันนี้เดินทางไปขอความช่วยเหลือจากทนายไพศาล เรืองฤทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายใหม่ที่นางสาวพรจะมีส่วนในสินสมรสนะครับคือพูดง่ายๆครอบครัวของฝ่ายชายตอนนี้ยอมรับไม่ได้ไม่อยากจะให้ได้เลยนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลออกมาว่าคุณใหม่เนี่ยเพิ่งทำประกันชีวิตไปเมื่อเดือนธันวาคมก่อนเกิดเหตุการณ์แค่เดือนเดียวอ่ะมันแปลกๆนะคุณผู้ชมคิดว่าลองฟังดูครับแต่พอมาคือตอนนั้นเราเอกใจไหมเอกใจว่าทำไมอยู่ๆศพยังไม่เผาจะคุยเรื่องเงินเรื่องทรัพย์สินแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เอกใจเพราะว่าไม่เคยสงสัยเขากับตอนนี้ล่ะตอนนี้ก็เรื่องสงสัยแล้วค่ะแล้วคิดยังไงกับการที่เซ็นแล้วใช่ไหมเซ็นไปแล้วแต่ว่าไม่ได้แนบเอกสารอะไรไปค่ะตัวนี้เรายังไงคือจะไม่ให้เขาจัดการมรดกแล้วใช่ไหมเขาจัดการไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นการเซ็นที่มันไม่เสร็จสิ้นนะคะฉะนั้นแล้วทางครอบครัวคือจะจัดการมรดกส่วนนี้เองถูกไหมใช่ค่ะคืออันไหนที่เป็นส่วนของใหม่หรือสิ่งที่พรไม่ควรจะได้เราก็คือไม่อยากให้แม่สะบัดเดียวใช่เพราะอะไรลองเล่าให้ฟังหน่อยเขาเป็นต้นเหตุไงคะพี่ถ้าเขาไม่ชักศึกเข้าบ้านผัวก็คงไม่ตายพี่หนูก็ไม่ตายอะไรเงี้ยเขาก็อยู่กันไปหาด้วยกันไปเป็นสมบัติของเขาไปอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นประเด็นใหม่นะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับทนายไพศาล เรืองฤทธิ์ซึ่งครอบครัวของคุณใหม่ไปขอความช่วยเหลือในวันนี้สวัสดีครับทนายไพศาลครับแล้วสวัสดีครับพี่ทุกคนครับครับมันเป็นประเด็นใหม่มันคือยังไงครับเรื่องของเงินประกันฟังแล้วมันชักจะยังไงฮะเนี่ยคืออย่างนี้ครับพอดีทางครอบครัวเนี่ยเขาอินบ็อกซ์มาขอให้ช่วยว่าเขาไม่อยากให้ทางคุณพรเนี่ยได้รับทรัพย์สินในส่วนสินสมรสและมรดกใดๆนะครับทีนี้สอบข้อที่จริงไปมาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องเงินประกันว่าก่อนหน้าที่คุณใหม่เนี่ยจะเสียชีวิต1เดือนเนี่ยทางโรงงานเนี่ยได้ทำประกันไว้ให้เป็นเงินจำนวน1,200,000 บาทโดยผู้รับประโยชน์คนละครึ่งแม่กับเมียนะครับแต่ในพฤติการที่มันดูเป็นพิรุธที่ผมตั้งเป็นประเด็นขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีการ HR ทางโรงงานเนี่ยขอเอกสารคุณแม่โดยพรเนี่ยรู้อยู่แล้วก็เคยมาบอกว่าให้ขอเอกสารคุณแม่มาอะไรเงี้ยแต่ใหม่เนี่ยไม่ได้บอกแม่อะไรเงี้ยหรือใหม่บอกผมจำไม่ได้นะ หลังจากนั้นเนี่ยใหม่เสียชีวิตเนี่ยสอบพฤติการจากเพื่อนที่มาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนวันที่นักข่าวไปลุมถามว่าที่ใหม่สารภาพอะไรเนี่ยที่ไปให้ข้าวที่โรงเนี่ยจริงๆเพื่อนเขาเป็นคนบอกให้ทำนะครับเพื่อนเป็นบอกให้ทำว่าเนี่ยผัวมึงตายแล้วเนี่ยไปเอาข้าวให้หน่อยอะไรเงี้ยเราก็ดูว่าพฤติการเนี่ยไม่ว่าเขาจะสารภาพเองจากหลักฐานอะไรที่นักข่าวมาเปิดว่ามีการพบเห็นว่านายกิจเนี่ยมาที่บ้านหลังจากนายใหม่ตายผมก็มองว่ามันมีแรงจูงใจมาจากเงินประกันหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่สามีตายเนี่ยเขาก็มาพูดกับแม่ว่าแม่เดี๋ยวมาเซ็นตรงนี้จะแบ่งจัดการมรดกกันนะแบ่งคนละครึ่งไม่ได้มีความเสียอกเสียใจอะไรจริงๆที่สามีตายจริงๆเลยนะครับอันนี้มันก็มองว่าเหตุอาชญากรรมเนี่ยมันมองได้เป็น2ประเด็นแรกก็ชู้สาวประเด็นที่2ก็ทรัพย์สิน ถ้าเราไปนึกถึงชาวบ้านสมัยก่อนว่าสมมติผู้ชายเนี่ยบอกว่าน้องมาจีบกับพี่เนี่ยถ้าอยากจะอยู่กับพี่รอเมียพี่ตายก่อนเดี๋ยวจะได้อยู่ด้วยกันสมบัติที่เยอะครับแรงจูงใจมันก็อาจจะหมายความว่าถ้าสมมติกิจเนี่ยคำถามของผมก็คือถ้าสมมติกิจเนี่ยรู้ว่าใหม่ตายไปแล้วพรก็รู้ว่าถ้าตายไปเนี่ยพรจะต้องได้ประกันอย่างเงี้ยแล้วพรก็อันนี้ผมตั้งเป็นสมมติฐานนะครับว่าพรก็ไปบอกกิจว่าท้องนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยความหมายก็คือเขาประสงค์ในทรัพย์หรือเปล่าเพราะว่าผมสงสัยว่าคุณจะไม่รู้เลยเหรอว่ากิจเนี่ยมีรถคันนั้นสีแดงแล้วทำไมคีย์การ์ดต้องหายวันนั้นแล้วเวลาเข้าออกอันนี้สำคัญประเด็นนี้สำคัญมากนะครับเวลาเข้าออกเนี่ยจากข้อมูลแหล่งข่าวบอกว่าตัวใหม่เองเนี่ยทำงานเป็นกะที่โรงงาน3 กะเขาจะรู้เวลาเข้าออกของใหม่ได้ไงกิจถ้าไปไล่กล้องย้อนหลังเนี่ยก่อนเกิดเหตุขนาดเกิดเหตุหลังเกิดเหตุเนี่ยถ้าไม่มีว่านายกิจไปเฝ้าเนี่ยความหมายก็คือว่าคนในต้องบอกเพราะว่าใหม่อยู่กับพรฉะนั้นเสร็จเนี่ยสังคมตั้งคำถามแค่นี้ครับว่าเอ๊ะพรเนี่ยจะเป็นต้นเหตุทำให้ใหม่ตายแค่นั้นเองเหรอเอาผิดไม่ได้เหรอแต่ครอบครัวเขาตั้งคำถามว่านอกจากเอาผิดไม่ได้เนี่ยยังต้องมาได้ทรัพย์สินด้วยเหรอผมก็เลยมองเห็นประเด็นใหม่แล้วว่าอ้าวไอ้การตายเนี่ยเป็นการยืมมือกันฆ่าหรือเปล่าเป็นอาชญากรรมซับซ้อนหรือเปล่าก็คือว่าเหมือนกับว่า เล็งเห็นผลนะว่าถ้าในกิจรู้แบบนี้ว่าท้องแล้วใหม่มีทรัพย์ตรงนี้ด้วยแล้วถ้าเกิดใหม่เป็นอะไรไปอาจจะได้อยู่กับในกิจหรือโลกที่ไหนอะไรก็ตามผมตั้งเป็นสมมติฐานนะสงสัยหมดแหละนะครับเสร็จแล้วถ้าตายไปอะไรเงี้ยเขาก็ได้ประโยชน์ไปด้วยอันนี้เป็นประเด็นใหม่เลยนะเรื่องเงินประกันแล้วมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องใบตรวจคันนะครับคือคุณพรก็ไปโกหกด้วยถูกไหมครับใช่มันเร่งปฏิกิริยาหมดเลยมันคืออย่างนี้เหมือนกับว่านะครับผมมอง83 84 86หมดเลย83ร่วมกัน84ผู้ใช้86สนับสนุนเนี่ยผมมองว่าเขาจะรู้ได้ไงล่ะว่าใหม่ออกเข้าออกเวลาเนี้ยถ้ากิจไม่ได้ไปเฝ้าและการทำงานเนี่ยเข้าออก3เวลาไม่เหมือนกันนะเช้าบ่ายดึกอย่างเงี้ยถ้าคนในไม่บอกนี้ก็ถือว่าเป็นร่วมกันแล้วนะเพราะวัตถุประสงค์เนี่ยแรงจูงใจไปอยู่ที่ทรัพย์แต่อาจจะไม่ได้เป็นมีคำพูดว่าไปฆ่าคนนั้นสิคนนี้สิถ้าออกไปฆ่าอาจจะเป็นผู้ใช้ได้แต่เป็นเหตุที่ก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดโดยเล็งเห็นผลไหมว่าจะได้เหมือนที่อาจารย์กฤษณพงศ์บอกว่ามันเป็นทางอ้อมนี้ใช่ไหมครับใช่เหมือนเราผลักใครสักคนหนึ่งเนี่ยไปให้โดนคนอีกคนหนึ่งแล้วคนอีกคนหนึ่งตกบันไดตายอย่างเงี้ยนี่เป็นทฤษฎีที่เราเรียนกฎหมายกันมาเลยแล้วที่สำคัญผมก็เชื่อเรื่องอาชญากรรมเกิดจากคนใกล้ชิดด้วยครับแล้วในทางกฎหมายเนี่ยเพียงการเชื่อมโยงแบบนี้มันจะแจ้งข้อกล่าวหาได้หรือครับต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนะครับผมให้ความเป็นธรรมผมไม่ได้กล่าวหาเขาผมตั้งเป็นสมมติฐานอย่างนี้ครับว่าผมเชื่อว่าสืบทำงานอยู่อย่างที่อาจารย์ปรเมศได้พูดในรายการนะว่าไอการพิสูจน์เจตนาเนี่ยมันค่อนข้างยากแต่ประเด็นก็คือถ้าจะนำสืบเนี่ยตอนเนี้ยกิจเนี่ยเขาอยู่ในเรือนจำเขาไม่รู้หรอกว่าพรเนี่ยพูดอะไรบ้างถ้าเอาคำถามเหล่านี้ไปถามกิจเป็นคำถามให้แค่ตอบว่าใช่ไม่เนี่ยอย่างเช่นข่าวที่ออกไปต่างๆนานาเนี่ยแล้วไปถามกิจว่าใช่ไหมรู้ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่แค่นี้ก็เชื่อมโยงได้แล้วเพราะสิ่งที่ผมสงสัยคือทำไมคีย์การ์ดต้องหายวันนั้นแล้วทำไมกิจถึงรู้เวลาเข้าออกของใหม่ถ้าคนข้างในไม่บอกครับเนี่ยเป็นประเด็นที่ผมตั้งแล้วไม่มีเรื่องเงินประกันเข้ามาเกี่ยวนะฮะครับแต่ถ้าพูดกันแบบเอาแบบคิดง่ายๆคือถ้าวันหนึ่งกิจอยู่ในเรือนจำแล้วกิจยอมเล่าให้ฟังทุกอย่างอีกด้านหนึ่งนี้อันนี้ก็จบเลยถูกไหมครับซัดทอดมาจบเลยฮะอ๋อถ้าซัดทอดนี่จบเลยเหรอครับจบแต่คือซัดทอดเนี่ยกิจเขาต้องรู้ด้วยนะว่าเขาถูกหลอกใช้หรือเปล่ามันจะยากตรงนี้แหละสำหรับแต่เชื่อว่างานสืบสวนในวันนี้ผู้การเขาก็พูดแล้วเนี่ยว่าในฐานะของพรเนี่ยเขายังไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะเขายังสอบในส่วนพยานอยู่นะเป็นพยานนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับคือพยานเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนเป็นผู้ต้องหาก็ได้หรืออาจจะเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ได้มันไปได้สองทางผมไม่ได้กล่าวหาพรผมตั้งสมมติฐานเพราะวันนี้พอทราบข้อมูลประเด็นใหม่ว่ามีเงินประกัน1,200,000เนี่ยผมเอ๊ะทันทีเลยโอ้ไม่น้อยนะครับ1,200,000เขาไม่ได้ดูเสียใจอะไรนะแต่ที่ผมดูอ่ะเขาไม่ได้เสียใจเขายังแบบว่าจะเอาแต่เรื่องเงินอย่างเดียวไปพูดกับแม่ว่าจัดการมรดกเป็นผู้จัดการเดี๋ยวแบ่งคนละครึ่งอันนี้จากข่าวนะผมฟังจากข่าวนะครับฉะนั้นเสร็จมันตั้งได้มันสมมุติแล้วครอบครัวเขาก็สงสัยเขาก็มาถามผมว่าพี่อย่างนี้ฟ้องชู้ได้ไหมเราก็บอกมันฟ้องไม่ได้หรอกว่าสมรสมันสิ้นสุดแล้วมาจัดการแทนกันไม่ได้มันไม่ใช่คดีอาญาแล้วเขาก็ถามว่าพี่แล้วอย่างนี้เขาต้องได้มรดกไหมถ้ามีส่วนรู้เห็นในการตายถ้าพิสูจน์ได้เขาก็ไม่มีส่วนได้แล้วแต่ถ้าเกิดกรรมสิทธิ์รวมถึงสมรสเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์อยู่แต่เชื่อว่าเขาต้องถูกพิสูจน์เรื่องของมนทินนี้ก่อนครับเพราะว่าสังคมก็ถามว่ามันจะแค่เป็นต้นเหตุมันจะไม่ต้องรับผิดรับชอบอะไรเลยเหรอถ้าเกี่ยวข้องอ่ะครับใช่ไหมใช่ครับว่าตอนนี้ทนายไพศาลรู้ข่าววงในก็คือตำรวจทำงานอยู่นะครับยังไม่จบถูกไหมผมเชื่อฝีมือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนชุดนี้นะเขาลึกเพราะว่าเขาพูดเนี่ยมันจะมีทริคที่จะรู้กันนักกฎหมายกับทนายตำรวจเนี่ยยังเป็นพยานอยู่แค่นี้ก็รู้ละรู้แล้วเดี๋ยวรอลุ้นนะเดี๋ยวรอลุ้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทนายไพศาลเพราะเป็นประเด็นใหม่เลยนะครับครับยินดีครับที่ทุกคนขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวรอติดตามนะฮะคือตอนนี้เราไม่ได้ไปกล่าวหาคุณพรนะว่ามีส่วนร่วมกับกระบวนการปล้นแล้วก็ฆ่าให้สามีหรือว่าคุณใหม่เสียชีวิตแต่ก็นั่นแหละครับสังคมก็มีสิทธิ์ตั้งสมมติฐานเหมือนกับที่ทนายบอกเอาไว้คือคุณผู้ชมเพิ่งทำประกันเดือนธันวาแล้วถ้าเสียชีวิตจากเงินประกันได้1,200,000อ่ะแล้วปรากฏว่าเดือนมกราสาวพรก็ไปโกหกช่างกิจว่าท้องทั้งที่ตัวเองไม่ท้องก็เลยให้ทำให้ช่างกิจเนี่ยเกิดความเครียดแล้วก็ไปวางแผนอะไรต่างๆนานาแล้วทนายก็ถามต่อว่าเอาวางแผนในวางคนเดียวเหรอแล้วเรื่องคีย์การ์ดล่ะทำไมมันบังเอิญแบบนั้นเรื่องเวลาเข้าออกมันบังเอิญขนาดนั้นเรื่องของรถมีหลาดสีแดงทำไมบังเอิญขนาดนั้นนี่ยังไม่นับรวมถึงเมื่อค่ำคืนที่สาวพรออกตามหาผัวด้วยนะครับที่ถ่ายภาพของตนเองระบุพิกัดระบุเวลาอะไรต่างๆนานามันชวนให้คิดแต่ไม่ได้บอกว่าสาวพรกระทำความผิดนะแต่ประโยคปิดท้ายของทนายไพศาลเมื่อสักครู่เนี่ยแกบอกว่าถ้าตำรวจใช้คำว่าเป็นพยานอยู่นะ อันนี้ก็น่าสนใจเข้าใจไหมคุณผู้ชมครับ